สวัสดีครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนเนี้ยจับฉลากนู่นนี่นั่นประกบคู่อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอดจะพูด2คลิปนะครับคลิปแรกเลยเนี่ยตามตารางนี่เลยครับตามตารางนี่เลยนะครับมีทั้งหมด36ทีมนะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดมินวิ่งไปวิ่งมาวิดีโอวิ่งไปวิ่งมาก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถูกบ้านผิดบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับเพื่อให้เราไปด้วยกันอะไรประมาณนี้อย่างน้อยเป็นความรู้บ้างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อประกอบกับช่องอื่นๆเขาอะไรประมาณนี้อ่ะ36ทีมก็ตามตารางเลยครับมองเห็นกันหรือเปล่าครับมันอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่า36ทีมจริงๆเราทำแค่20ทีมนี่ก็โอ้โหจวนเจียนแล้วอะไรประมาณนี้นี่36ทีมก็ตัวอาจจะเล็กนิดนึงแต่น่าจะมองเห็นนะครับน่าจะมองเห็นรายละเอียดของฤดูกาลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2024-25 เป็นดังนี้นะครับเป็นดังนี้เลยครับอันดับที่1ถึงที่8นี่นะครับ1ที่8เนี่ยเขาจะเอาเข้ารอบอัตโนมัติเลยหลังจากคิกออฟกันไป8นัดอะไรประมาณนี้ทีมที่1ลำดับคะแนนที่1ถึงที่8เนี่ยไม่ว่าเก่งขนาดไหนอยู่ในรอบที่1เข้าไปรอบ16ทีมไปรอเลยครับ8ทีมแรกเข้าไปรอเลยส่วน8ทีมที่เหลืออันดับที่9ถึงอันดับที่24เนี่ยต้องมาเพย์ออฟกันครับต้องมาเพย์ออฟกันลำดับที่9สมมุตินะครับตามตารางเบนฟิก้าใช่ไหมครับก็จะมาเพย์ออฟกับปารีสตามตารางนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเย่าเยือนใครชนะเข้ารอบ16ทีมไปอันดับที่11เห็นไหมครับดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์นะครับจะมาเจอ AS โมร็อกโกลำดับที่23เย่าเยือนใครชนะเข้ารอบไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะครบ16ทีมเมื่อเข้ารอบ16ทีมก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆนะที่เราคุ้นเคยกันนะครับตรงนั้นไม่อธิบายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหลังจาก อันดับที่25นะครับอันดับที่25ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่25จนถึง36กลับบ้านนะครับไม่มีการไปเตะยูโรป้าหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ว่ากันฤดูกาลหน้าเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันขึ้นมานะครับก็อันนี้ว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านแล้วก็โอ้โหเตะกันจนโอ้ตีนแตกเลยเท้าแตกเลยขออภัยแล้วเป็นแบบนี้มันครับมันต่อท่านผู้ชมคุ้มค่าต่อการรับชมเลยครับก็คือเราจะได้ชมลีกที่เข้มข้นขึ้นในยุโรปต่างๆนานาทั่วยุโรปแชมป์ยุโรปต่างๆนานามาเจอกันจริงๆแล้วทีเนี้ยคล้ายๆกับจะลบเลือนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยซูเปอร์คัพใช่ไหมครับที่เรอัลมาดริดเขาเป็นตัวตั้งตัวตีมาอยากจะเจอทำแบบนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมาแล้วเพื่อจะได้ไม่มีลีกมาแข่งขันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่แอดคิดเองหรอกก็เป็นไปตามนี้นะครับนี่คือคลิปแรกเดี๋ยวไปดูคลิปที่2นะครับสเกจดูของทีมลิเวอร์พูลว่าจะเจอทีมไหนบ้างอาจจะยกแค่ลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่ายังทำไม่ทันยกตัวอย่างแค่ลิเวอร์พูลมาอะไรประมาณนี้ว่าทีมลิเวอร์พูลเจอทีมไหนบ้างนะครับติดตามรับชมเลื่อนไปชมได้เลยครับครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ UCL หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2024-25 นะครับก็จะลงฟาดแข่งกันทั้งหมด8นัดนะครับ8นัดนะครับดังต่อไปนี้เลยครับแต่สเกจดูวันวอเวลานอนเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ครับวันที่31นะครับเหมือนยูฟ่าเขาจะประกาศมาว่าวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะลิเวอร์พูลนะครับนัดแรกพบกับเรอัลมาดริดโอ้โหเจอกันที่แอนฟิลด์แมตช์5-2-2-5นำ2-0ยังลอยละล่องอยู่นะ2-5โอ้โหแทบจะนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาแอดฟังเพลงกอดเสาเถียงเลยแบบแหมเจ็บปวดรวดร้าวคู่ที่2นัดที่2นะขออภัยไปเยือนนะครับไปเยือนไลซิกนะครับนัดแรกนี่เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดไลซิกนะครับเราจะไปเยือนนะครับเราแอดไลซิกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับนี่คือแมตช์ที่2ส่วนแมตช์ที่3นะครับก็อยู่ในเยอรมันนั่นแหละครับลิเวอร์พูลจะพบกับเลเวอร์คุสเซ่นนะครับเนี่ยเจอกับซาบี้อาลองโซ่แล้วนัดต่อไปนะครับ AC มิลานเนี่ยโหเนี่ยย้อนยุคไปนู้นเลยปี2005นะแอดดูอยู่ดูแมตช์ประวัติศาสตร์นั้นอยู่แมตช์ในตำนานเลยอ่ะ AC มิลานนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ที่4แมตช์ที่5นะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับล็อกนะครับผมแอดออกเสียงไม่ค่อยถูกนะตกภาษาไทยล็อกนะครับผมของทีมจากฝรั่งเศสนะครับแมตช์ต่อไปนะครับเจอทีมฮอลแลนด์นะครับPSV ไฮโฮเฟนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็แมตช์ที่7ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์พบกับโบโลญญานะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับคิโรน่านะครับสเปนนะครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในแมตช์สุดท้ายนะครับนี่แหละครับคือสเก็ตดูของลิเวอร์พูลที่จะเจอแต่ก่อนเราเจอว่าสองเตะไปกลับ2นัดอะไรนี้ไม่ใช่แล้วก็รูปแบบใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าลิเวอร์พูลทำแต้มได้1ถึง8ก็เข้ารอบเลยครับชนะ5แมตช์ขึ้นเนี่ยเข้ารอบแน่นอนนะครับแอดวานว่าอย่างนั้นนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับชนะ5แล้วก็เสมอสัก2อะไรประมาณแพ้สัก1อะไรประมาณนี้หรือชนะ4เสมอสัก3นี่เข้ารอบแน่นอนครับเป็น1ใน8แน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูข้อเท็จจริงเป็นหลักก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสูตรเดาของแอดคนเดียวสำหรับคลิปนี้อู้ขอบพระคุณมากครับที่รับชมรับฟังมี2คลิปเนี่ยแบ่งคลิปกันไปก็คลิปแรกตารางคะแนนคลิปที่2ก็เป็นแมตช์การแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ